นโยบายพรรคก้าวไกลหลายๆเรื่องผมว่าเป็นเรื่องที่บ่อนทำลายประเทศอย่างร้ายแรงถ้าดูหมิ่นหรือจะแก้ไขมาตรา1-2เพื่อให้เท่ากับบุคคลธรรมดาผมพร้อมที่จะเป็นแถวหน้าออกไปต่อต้านนะครับจากกรณีพรรคก้าวไกลยังคงเดินหน้าที่จะแก้ไขมาตรา1-2ด้วยตนเองตามนโยบายของพรรคก้าวไกลหลังจากมีการเซ็นสัญญาลงนาม MOU จบแล้วทำให้เสียงประชาชนสะท้อนออกมาให้เห็นว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดทีมข่าวได้สัมภาษณ์นายสายันเอี่ยมศรีปรังอาชีพทนายความเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกลที่จะเดินหน้าแก้ไขมาตรา1-2โดยนายสายันเผยว่าการที่พรรคก้าวไกลจะผลักดันให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2นั้นเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมขัดต่อความมั่นคงต่อประเทศชาติควรให้ค่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงดูแลบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายร้อยปีทนุบำรุงประเทศชาติมาเนิ่นนานประชาชนอย่างเราควรที่จะเคารพนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่หาแนวทางแก้กฎหมายที่คอยคุ้มครองพระมหากษัตริย์อย่างเช่นพรรคก้าวไกลทำอยู่ตอนนี้ที่กำลังพยายามลดโทษมาตรา112ให้เหลือเพียงแค่มีโทษปรับยกเลิกโทษจำคุกซึ่งเห็นได้ว่าโทษเบาลงอย่างมากอาจทำให้เป็นการส่งเสริมประชาชนที่ไม่ชอบหรือสนับสนุนให้ออกมาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เยอะขึ้นเพราะโทษเพียงแค่ปรับเงินกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็ควรให้มันมีอยู่ต่อไปถ้าหากไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็จะไม่ได้รับโทษอันใดเมื่อมองนโยบายของพรรคก้าวไกลแล้วมีเจตนาที่จะตั้งใจยกเลิกมาตรา112อย่างแน่นอนพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าตามตัวละเดิมเนี่ยมาตรา1-2เนี่ยอยู่ในหมวดความมั่นคงนะครับแล้วจะถูกแก้ข้อหนึ่งที่เขาขอแก้ก็คือขอให้ออกจากหมวดความมั่นคงเขาอ้างว่าถ้าอยู่ในหมวดความมั่นคงเนี่ยภาระการพิสูจน์จะตกอยู่กับจำเลยอันนี้เป็นเท็จทั้งสิ้นมันไม่เกี่ยวเลยครับไม่ว่าจะอยู่ในหมวดไหนภาระการพิสูจน์มันก็ต้องอยู่ที่โจทย์อยู่แล้วใครกล่าวอ้างก็ต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงหรือไม่ฉะนั้นข้ออ้างกล่าวอ้างอันนี้ที่จะออกความมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องหลอกลวงนะครับต่อมาก็คืออันเรื่องอัตราโทษซึ่งเขาจะปรับให้เหลือแค่1จำคุกไม่เกิน1ถ้าจำไม่ผิดจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็มีแล้วเขาจะไปเปลี่ยนการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยให้เหลือแต่โทษปรับนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะการที่ผลักลดโทษมาตรา112เนี่ยไปอยู่แค่ไม่เกิน1ปีนะครับอันนี้ทำให้คนกล้าที่จะดูหมิ่นนะครับแล้วผมเชื่อในลึกๆต่อไปเมื่อเขาแปลงมาตราการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยให้มีแต่โทษปรับแล้วต่อขั้นต่อไปเขาก็จะพยายามแปลงการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ให้มีแต่โทษปรับเท่านั้นนะครับถ้ามีแต่โทษปรับลองคิดดูดิครับใครๆก็กล้าที่จะหมิ่นอย่างไรก็ตามส่วนตัวถ้าพรรคก้าวไกลยังมีการผลักดันให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ต่อไปและยังมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ออกมาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตนก็ยอมเป็นแนวหน้าลงถนนออกไปต่อต้านความคิดเห็นที่ไม่ควรเหล่านี้อย่างแน่นอนทุกคนต้องยอมรับอย่างนึงครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยช่วยประเทศไทยมาเป็นร้อยๆปีแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาตรงนี้เราจะสังเกตได้จากสมเด็จพระนเรศวรนะครับพระเจ้าตากสินรัชกาลที่1รัชกาลที่3กอบคู่ประเทศไว้ด้วยถุงแดงเราจำกันได้รัชกาลที่5ท่านพยายามเสียสละเพื่อให้ได้ผืนใหญ่ไว้เรารู้กันอยู่แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศแล้วจะให้ใครมาทำลายได้หรือครับเรื่องนี้ผมรับไม่ได้ในส่วนตัวผมบอกประกาศในเฟซอยู่แล้วถ้าดูหมิ่นหรือจะแก้ไขมาตรา1-2เพื่อให้เท่ากับบุคคลธรรมดาผมพร้อมที่จะเป็นแถวหน้าออกไปต่อต้านอยู่แล้วครับ